วันนี้เรามาอยู่ที่ทำงานเก่าเรารู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศเรามาเจอโลเคชั่นที่เราเคยทำงานแล้วดูตอนนี้ครับเราพาพี่ต้ามาดูที่ทำงานเก่าของผมเออพ่อเอาที่นี่แหละเอาที่นี่นะเอาที่นี่เลยโอนมาเลยโอนมาเลยเห็นหรือนี่คุณเป็นใครเนี่ยฮะนี่เขาประกาศเช่าเซ้งต่อพอดีเปล่าจะถ่ายรูปที่นี่อ๋อถ่ายรูปที่นี่โอนค่าถ่ายรูปจะจ้างสตรีทเวทันมาถ่ายรูปโอ้ยผมแพงนะเท่าไหร่หลายตั้งนะเอาน้ำไม่เอาละอ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่เราก็มาพบกับสตรีทไลฟ์เช่นเคยแต่วันนี้ผมมาเขาเรียกว่าเป็นอดีตที่เคยทำงานที่นี่แล้วทำงานที่ญี่ปุ่นด้วยคือตอนพี่แบงค์กลับมาจากญี่ปุ่นก็การเนี่ยมาอยู่ที่นี่นี่แหละได้มาทำที่นี่ก็คือเราสามารถพูดชื่อแบรนด์ได้นะเพราะว่าที่ไทยเขาไม่ได้มีแล้วก็คือเป็นอัพกลาดนะไฟไฟพวกแต่งรถพวกอะไรงี้น่าจะรู้ดีเรื่องรู้จักนี้แหละถ้าใครเล่นรถแต่งของมือสองจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาทำที่นี่อยู่นานไหมครับพี่ก็อยู่ประมาณ7เดือนครับ7เดือนเขาว่ามีส่งไปอบรมที่ญี่ปุ่นโอ้ยไปอยู่เป็นปีพอกลับมาปุ๊บหักหลังเขาเลยลาออกเอาง่ายรูทีนไม่ไหวจริงขอไปใช้ชีวิตแบบว่าพเนจรดีกว่าก็ออกที่นี่มันประมาณ 3-4 ปีแล้วมั้งพี่แบงค์นานแล้วนานแล้วเนาะใช่แล้วก็พอเรามาที่นี่ใช่ป่ะก็รู้สึกนึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยถ่ายรถอยู่คันนึงก็คือถ่ายโลเคชั่นนี่นี่แหละไปเปิดดูใน Boxer Racing เฮ้ยแม่งมีคันนึงอ่ะเคยถ่ายในโลเคชั่นที่เราเคยทำงานมาก่อนเขาเรียกว่าย้อนวันดึงภาพความทรงจำเก่าๆกลับมาหมดเลยเรื่องของที่ทำงานเรื่องของรถใช่แล้วน่าสนใจมากน่าสนใจมากเพราะว่าคือเมื่อก่อนในสไตล์เนี้ยที่เรากำลังจะไปดูเนี่ยคือดังมากดังมากมีช่วงหนึ่งดังมากเลยโอ้ยบูมมากในไทยนี่ยังไงก็ต้องรู้จักกันหมดแหละสไตล์เนี้ยแล้วมันก็ได้หายไปแล้วผมคิดว่าก็อยากที่จะดึงกลับมาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะจัดงานในอีกน่าจะประมาณเดือนหน้าเนี่ยเขามีงานใหญ่อ่ะเขาจะมีงานอีกใช่ครับก่อนที่จะไปพูดคุยเขาก่อนที่ไปดูงานเราเข้าไปดูเรื่องของวิธีการติดตามพี่ตาลุยนะใน Facebook แล้วก็ YouTube สักหน่อยนะครับเข้าไปที่ Facebook ครับ Facebook ก็กดติดตามที่เพจ Boxer Racing นะครับแล้วก็กด See First กดรับแจ้งเตือนนะฮะแล้วก็เข้าไปที่ YouTube ครับเข้าไปที่ Boxer Racing Boxer Racing Channel หมายยังเลยBoxer Racing Channel ครับกด Subscribe ครับกดกระดิ่งกิ้งๆเอาไว้นะฮะเราจะได้เห็นข้อมูลก่อนใครเพราะว่าใครที่พลาดการไลฟ์สดก็ยังมีรีไลฟ์กลับไปดูเป็นคอนเทนต์เรื่องของสตรีทไลฟ์แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆที่ทาง Boxer Racing จัดเตรียมไว้ให้คุณผู้ชมใช่ครับดูกันเยอะๆครับดูกันเยอะๆครับแล้วก็วันนี้คอยเตือนกันด้วยอย่าลืมสวัสดีแขกรับเชิญด้วยเดี๋ยวโดนด่าอีกโอ้ยเรามารยาทเราดีอะไรเอ้าอ๋อมีคอมเมนต์เหรออ้าวโดนโปรดิวเซอร์ด่าอีกอ่ะแบตผลเหลือ 30% ครับผมเหลือ14ผมชนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์มาถามได้เลยอยากด่าๆนี้มั้ยอยากด่าห้ามด่าครับด่าได้ด่าได้ระวังรถด้วยนี่ๆๆน้องบอลเราส่งมือถือแล้วโยสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับใครอยากสอบถามอะไรวันนี้ลุยได้เต็มที่เลยนะใช่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราอาจจะมีลองรถกันนิดหน่อยเดี๋ยวรถจะติดเพราะเราอยู่ที่เส้นเกษตรนวมินทร์ตอนนี้รถติดอยู่แล้วตอนนี้ขึ้นชื่อช่วงประมาณสัก5โมงครึ่งนี่กำลังวิกฤตเลยโอ้วิกฤตเลยแหละเกษตรนวมินทร์บรรยากาศของอัพกาลาดนี่คิดถึงไหมคิดถึงไหมจริงคิดถึงครับคิดถึงแต่ทำไมมันแบบอันนี้คืออะไรอ่ะเอ็กเมนเหรอเก่าโรงงานคือไงปุ๊บอย่างเงี้ยบูบลีนมาบูบลีนมาโอ้โหทำไมมันดูโหดร้ายอะไรอย่างนี้โอ้เดี๋ยวคืนนี้เจอกันกูเลาะไปขายให้ใจเย็นเขาเรียกว่าเป็นเมื่อก่อนนี้มันเป็นโลเคชั่นที่คนมาถ่ายรูปบ่อยมากรถซิ่งต้องมีนะรูปเป็นรูปบังคับถ่ายนะใช่เป็นรูปบังคับถ่ายนี่เรามาเจอในแบบแล้วนี่เหรอคันนี้เหรอใช่แล้วนี่แต่เจ้าของไปไหนของแม่งนัวหญิงอยู่เปล่าไม่รู้แถวนี้เจ้าของอยู่หลังกล้องเลยเจ้าของมาเชิญสวัสดีครับแนะนำกับเพื่อนทางบ้านนิดนึงสวัสดีนะครับสวัสดีครับเดินสวัสดีครับเดี๋ยวคอมเมนต์ด่ากูอีกประชดประชันเก่งดราม่ามารยาทดีนะเราเนี่ยแนะนำตัวเองกับเพื่อนๆหน่อยครับครับผมอุ้ยปีนี่ครับผู้จัดการเก่าของอัพกลาดเข้ามาคอมเมนต์ด้วยครับโอ้
เขาคิดถึงไม่ให้เขาแป๊บนึงผมเห็นไงคอมเมนต์ไงเรานี่เอาแต่ตัวเองเนี่ยคือคุณอาริมะที่เขาเคยมาที่นี่เขาเข้ามาบอกคิดถึงบรรยากาศที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะแนะนำเขาด่าอะไรเมื่อกี้เขาด่าบอกว่าตากล้องถืออะไรครับไม่ใช่เลยครับอ่ะโอเคแนะนำตัวเองครับพี่เบียร์ครับสวัสดีนะครับผมเบียร์นะครับผมครับมีฉายาในวงการนะครับพี่เบียร์ฉายาในวงการเบียร์ฟาสต์สไตล์เบียร์เบียร์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็คือเกี่ยวกับรถเรื่องของฟัดใช่เลยใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับคือพี่เบียร์ของเราเนี่ยก็เป็นเค้าเรียกไงกลุ่มแรกๆเลยในหัวฟัดที่ทําในสมัยนู้นเลยใช่มั้ยครับใช่ครับใช่ครับพวกสมัยเริ่มแรกครับฟัดก็คือมีนิยามอะไรประมาณยังไงบ้างอ่ะครับจริงๆแล้วฟัดมันก็เหมือนกับว่าเป็นในเรื่องของฟิตเมนต์พี่คือเซตล้อเซตยางให้มันมีฟิตเมนต์ลงตัวกับรถอะไรประมาณนี้ครับก็คือมันเป็นที่มาของเบียร์เบียดเบียดนั่นแหละครับเบียดเบียดนี่คือเบียดเบียดนี่คือล้อเบียดยางแม่งเบียดกับซุ้มมากยังไงอย่างนี้เหรอใช่ใช่ครับผมใช่ครับไม่นี่มันมือเข้าไม่ได้นะนิ้วเนี่ยใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็ยางก็ต้องดึงด้วยใช่ครับดึงเพื่อที่ว่าหลบเข้าซุ้มให้มันไม่โดนซุ้มอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมแล้วมันขับลำบากไหมพี่เอาตรงเลยถ้าเราเซตดีๆอ่ะพี่มันก็ไปได้สบายใช่ครับแต่กว่าจะเซตดีนั่นน่ะก็ต้องมีบาดแผลเรียกว่ากว่าจะเซตดีให้เข้ากับถนนของกรุงเทพของประเทศไทยก็หยาบเหมือนกันเอาจริงคือถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เป็นไงสบายเลยแต่เขาก็เตี้ยมากๆนะเขาก็เตี้ยเหมือนกันแต่ทำไปเล่นไปต่อให้ถนนดียังไงนะครับถ้าคุณเตี้ยอย่างเงี้ยเพื่อนผมที่นู่นอ่ะเปลี่ยนไอ้ก็หยาบเหมือนกันน้ำมันเครื่องเป็นบ้านเล่นเลยนะใช่ครับน้ำมันนี่คือซื้อสำรองไว้เลยโอ้โหตื้อเตรียมไว้เลยคือแตกปุ๊บเปลี่ยนตรงนั้นปั๊บครับใช่พี่เบียร์ครับเมียมาไหมครับไม่เกี่ยวสิเขาคุยกันเรื่องรถมีถามถึงลูกด้วยครับแม่มิต้าด้วยมิต้าอ๋อน้องมิต้าอยู่ที่บ้านมิต้ามาจากคันนี้นะพี่เพราะว่าคันนี้ชื่อเมต้าอ๋อก็เลยเอาเป็นชื่อลูกที่มาของลูกผมใช่คือตอนนี้ลูกพี่เบียร์ก็15ขวบแล้วไม่ใช่ยังครับโอ้นี่รายการที่เรากลับมาบรรยากาศญี่ปุ่นมีญี่ปุ่นมาทักนี่เหมือนเพื่อนเก่าคุยกันนะแล้วก็มีเพื่อนๆในคอมเมนต์มานานแล้วเรารู้จักกันมานานมากครับแต่ก็หลังๆไม่ได้เจอคือต้องบอกว่าคันนี้สมัยก่อนออกงานบ่อยมากอ๋อใช่พี่ทุกคนจะเห็นในโลกโซเชียลกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียกว่าหายตัวไปหายไปกับไปเลี้ยงลูกพี่ไปเลี้ยงลูกพอมีลูกเล็กก็จะหายไปเป็นธรรมดาหายไปเกือบ2ปีได้มั้ยน่าจะ3เกือบ3แล้วเนาะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าในช่วงยุคนั้นที่เค้าเรียกไงเฟื่องฟูของฝัดนี่เราก็ใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นเริ่มจุดเริ่มต้นดีกว่าครับแล้วก็คนก็เหมือนกับมีสิ่งแปลกใหม่เข้ามาเค้าก็เหมือนอยากจะทดลองนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนถ้าเปรียบเหมือนในยุคนี้ก็เป็นเพลงฮิปฮอปที่กำลังมาใช่ครับเฉียบอะไรเงี้ยนะโอ้ช่วงนั้นบูมกันอยู่พักใหญ่เลยเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วก็คันนี้ก็คือเรียกว่าเปลี่ยนเวอร์ชั่นมากี่เวอร์ชั่นแล้วโอ้โหจำไม่ได้เลยพี่คือเวอร์ชั่นเล็กเวอร์ชั่นน้อยทำมาหมดแล้วแต่คือเราอยู่ในบอดี้นี้อย่างเดียวเราอยู่ในบอดี้นี้อย่างเดียวทำไมจะต้องเริ่มต้นในบอดี้นี้ก็คือเรามีรถคันนี้แล้วก็เหมือนกับว่าพอเห็นภาพเมืองนอกในเรื่องของฝันนู่นนั่นนี่ผมรู้สึกว่านี่แหละคือทางของผมใช่แล้วมันเป็นแนวทางที่เหมือนกับว่าเราใส่อะไรเกี่ยวกับรถที่มันเป็นความเป็นตัวเราได้หมดเลยใช่ครับอันนี้คือสำคัญมากคือตอนนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์สามารถลงกับรถได้เกือบได้เลยพี่ได้เลยครับยุคแรกๆนั้นก็คือสติ๊กเกอร์บอมด้วยใช่ไหมดีไม่ดีอาจจะไม่ใช่ต้องบอกบายอาจจะไม่ใช่ต้องลิคาโร่หรืออะไรแต่ว่าเราสามารถพรีเซนต์ความเป็นตัวเราได้ปรับแต่งให้ลงตัวเป็นตามสไตล์เราใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับก็คือพูดง่ายเราแค่แบบว่าเตี้ยฟิตเมนต์สวยดีเขาบอกว่าก็คือเป็นตัวเราถนนญี่ปุ่นมีดีมีเหี้ยครับอ๋อใช่ใช่ใช่นี่อาร์มเพิ่งไปเจอกันมาเองอ๋อนี่ใช่ผมเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นไปเที่ยวเนี่ยอ๋อนี่น้องอาร์มเราเข้ามาใช่ใช่บอกว่าไม่ไอคุณอาร์มนี่คือเขาด่าถนนหรือก็ด่าผมครับเนี่ยด่าผมหยอกนะครับคุณอาร์มบอกอาร์มเดี๋ยวเราเจอกันที่วิกเฟสแล้วก็มีเพื่อนๆถามว่าปีนี้จะมีงานฝาดอีกไหมนั่นแหละนั่นคือประเด็นนี่แหละคือประเด็นแล้วคือประเด็นที่เรามาเจอกันวันนี้ประเด็นเลยครับผมก็คือหลังจากที่เขาเรียกว่างานฝาดนี่หายไปหลายปีเหมือนกันนะงานฝาดเคยจัดมาทั้งหมด4ปีครับผมครับผมแล้วก็ห่างหายไปประมาณ3ปีเรียกได้ว่า3ปีนั้นผมหยุดไปเลี้ยงลูกหยุดไปเลี้ยงลูกใช่ครับพอพี่หายไปคนนึงก็เลยพาวงการหายไปหมดเลยไม่เชิงขนาดนั้นครับเหมือนกับว่าพี่ๆเขาก็เหมือนกับว่าอยากจะให้ครบทีมงานมากกว่าก็เลยเหมือนกับรอกันว่าแบบเราก็ไม่ได้รีบอะไรผมว่าแล้วผมคุ้นพี่เบียร์ที่ไหน
น่าจะหลังงานที่ Impact อะไรสักอย่างที่มีการประกวดรถอ๋ออันนั้นคืองานงานหูนานมากใช่ไหมนี่พี่รุ่นเด๋อมากคือจะบอกว่าเขาพี่ตาแก่ไม่แก่คือผมแต่จริงๆแล้วผมก็ห่างหายไปจากงานมีติ้งงานอะไรที่เกี่ยวกับฝันนานนานมากเลยแล้วผมจำได้คืองานนั้นงานแบบงานใหญ่เลยแล้วก็รถสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ที่เขาบอกว่าใส่ถุงไม่ใส่ถุงสดเสร็จอะไรเนี่ยผมเพิ่งจะมีความรู้จากงานนั้นครับพี่ใช่ครับผมคือสมัยก่อนแรกๆเราที่เบียร์เขาจัดก็จะเริ่มจากเล็กๆมาก่อนถูกไหมใช่ครับงานแรกเลยจะเป็น Flash on a Budget ก็คือเราไปจัดในสถานที่ศิลปะครับเราก็เหมือนกับว่าผมไปมาใช่ครับอันนั้นคืองานแรกของฝัดเลยคือเหมือนเป็นงานอาร์ตโชว์แกลเลอรี่ตามเหมือนงานถูกต้องครับเหมือนกับเราเอาศิลปะของรถกับศิลปะของภาพวาดไปรวมกันมันก็เป็น flash on a brush ก็คือแปรงทาสีอะไรประมาณนั้นนะครับงานนั้นเป็นงานที่ผมชอบมากเลยนะเรียกว่าผมชอบที่สุดผมชอบฟีลแบบอารมณ์ประมาณนั้นเล็กๆกำลังดีแล้วรถสวยมีเขาเรียกไงมีแบบว่าศิลปะให้ดูมีรถให้ดูใช่ครับใช่ครับบรรยากาศนั้นลงตัวแล้วปีที่2ปีที่2ปีที่2เป็นที่ Wonder Worldอันนั้นงานใหญ่อันนั้นใช่ครับอันนั้นคือมโหฬารยังน้อยไปอันนี้คอนเซ็ปต์งานอ๋อนี่คอนเซ็ปต์งานใช่ๆครับมันมโหฬารจริงพี่ละแวกนี้ติดแบบรถติดแบบมโหฬารที่มีชิงช้าเนี่ยเหรอตรงนี้เหรอใช่ๆเอาใกล้บ้านตลอดเลยนะเนี่ยเวลาเขาเรียกว่าเวลาเราไปสเกาโลมันง่ายไงสเกาโลงานที่3จะเป็นที่มหาลัยกรุงเทพธนกรุงเทพธนใช่ครับปีนั้นผมไม่ได้ไปใช่ครับผมแล้วก็งานล่าสุดจะเป็นงานที่ลาบ11ใช่ครับอันนั้นแนวธีมเป็นอารมณ์ทหารใช่ครับนี่โดนตรวจสอบใบโดนวิดพื้นไปพันทีครับแล้วลืมไปเก็บขยะที่จัดนี้ก็ตีเป็นครั้งที่5ครับถ้าเป็นทางการนี่ก็คือที่กำลังจะจัดคือครั้งที่5ใช่ครับแต่ถ้านับเป็นปีไม่ได้แล้วเพราะเราห่างหายไป3ปีเว้นไปใช่หายไปนานนี่เว้นเหมือนทีมฟุตบอลโลกนะ4ปีมันจะมีอะไรประมาณนี้เอาไปเลี้ยงลูกครับแล้วครั้งนี้สถานที่อะไรบอกเลยดีกว่าบอกเลยโอเคครับสถานที่ก็เป็นเขตลาดบูรณะนะครับครับก็อยู่ตรงโรงสีข้าวโรงสีข้าวตรงลาดบูรณะครับผมที่เขาไปถ่ายรูปกันเยอะๆป่ะตอนนี้ป่ะที่เป็นโรงสีข้าวเก่าหรือเปล่าที่มันเป็นโรงล้างอะครับผมเป็นเหมือนโกดังล้างใช่ครับผมครับก็คือคันนี้จะเป็นฟิลอารมณ์แบบโกดังดิบๆหน่อยใช่ๆครับผมใช่ครับแล้วก็จัดวันที่12พฤษภาคม12พฤษภาคมนะครับถ้าเกิดเป็นวันอาทิตย์แล้วไม่ได้เห็นรถสไตล์นี้วันหยุดด้วยวันอาทิตย์ด้วยใช่ใช่ครับใช่ครับผมการเดินทางก็ Google น่าจะง่ายสุดGoogle ง่ายสุดครับผมจริงๆก็เดี๋ยวเข้ามาดูที่เฟซก็ได้ใช่ครับติดตามได้ในกรุ๊ปฝัดครับผมกรุ๊ปฝัดสไตล์ครับฝัดสไตล์ใช่ถ้าใครไม่ได้เอารถไปจอดคือลงทะเบียนไม่ทันเนี่ยก็ไปตอนนี้เต็มแล้วครับตอนนี้เต็มแล้วใช่ไหมเต็มภายใน48ชั่วโมงโอ้ยเขาเรียกว่าครับผมนี่จัด3คันหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่ครับ200กว่าคันครับ200กว่าคันใช่ครับเต็มใน48ชั่วโมงเต็มภายใน48ชั่วโมงเลยครับมีพี่บอกว่าไม่มีเบียร์เราไม่จัดครับไม่ใช่ครับจริงๆผมไม่มีเบียร์เราไม่จัดไม่อ๋อนี่รุ่นนี่ทีมงานเหมือนกันครับทีมงานเหมือนกันอันนี้จริงๆผมจะลากให้มาด้วยนะแต่แกติดธุระใช่ครับผมใช่ครับก็คือโอ้โหถือว่ากลับมาสร้างความคึกคักให้กับชาวพี่น้องฝรั่งใช่ครับเป็นวาระที่ดีมากกว่าครับเพราะปีนี้ก็เสียงเรียกร้องเยอะด้วยเป็นเริ่มเป็นปีที่ดีกับการจัดงานคามีทาโชว์เพราะว่าปีนี้จัดหลายงานมากผมว่าก็ดีสำหรับประเทศเราพัฒนาวงการเราไปใช่ครับผมใช่ครับเพราะว่ามีช่วงปีแล้วก็เงียบๆกันไปอันนี้ก็มีงานฝัดเพิ่มขึ้นมาอีก1งานใช่ๆครับพี่ตอนนี้รถคร่าวๆก็200คันเรียกว่าอั้นดีกว่าที่เต็มเร็วขนาดนี้ใช่ใช่ผมว่าใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับก็เขาเรียกว่าน้ำปริ่มหัวใช่ครับเพราะเดี๋ยวมันเพราะมันริมน้ำนะครับมันต้องปริ่มนิดนึงพี่จัดริมน้ำน่าจะมีเหตุผลเรื่องของอากาศช่วงนั้นเป็นหน้าร้อนถ้ามีลมริมน้ำเข้ามาปะทะใช่ครับโอ้โหน่าจะเปรี้ยวน่าดูต้องขอขอบคุณทางนันกังครับที่เป็นหัวเรือหลักในเรื่องนี้ครับผมครับอ๋อเป็นเรื่องหัวเรือเรื่องโลเคชั่นใช่ครับผมโอเคก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบในรถเตี้ยๆหรือรถสวยๆเนี่ยก็อย่าลืมไปงานฝัดวันที่12เดือนพฤษภาครับปิดเสียงหน่อยใช่ครับผมเอางี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วหลังจากวันนั้นที่เราพี่แบงค์เคยสัมภาษณ์มาแล้วผมเนี่ยยังไม่เคยแบบจริงจังมีอะไรเปลี่ยนไปมั่งให้พี่เบียร์พี่แบงค์พาดูเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยเวอร์ชั่นล่าสุดเหรอครับครับจริงๆแล้วจะทํารถให้กลับมาเป็นคลีนมากกว่าครับครับผมครับจากสมัยก่อนที่ไปออกทะเลไปเยอะครับผมครับแล้วก็มาค้นพบตัวเองว่าเอาคลีนดีกว่าใช่ๆครับผมใช่ครับ
ครับผมก็เครื่องคันนี้จะเป็นเครื่อง SR ครับผมไหนก็เปิดเครื่องเลยละกันจริงๆแล้วทีมยังไงวะจริงๆแล้วฝั่งตรงข้ามจะเป็นอู่ที่ทำนี่เปิดยังไงฮะไหนไหนไหนโอ้ดูวิธีเปิดเดี๋ยวต่อเลยเดี๋ยวคราวนี้ไม่จอดไหนทุกคนเปิดพี่นี่ครับเคเบิลไทยครับผมบอกแล้วว่ามันคือสไตล์เราพี่เราจะอะไรก็ได้ใช่ครับปิดก็ปกติเลยพี่เปิดก็มาปุ๊บใช่ครับผมที่บ้านขายเคเบิลไทยนะครับใครสนใจปกติต้องใช้ยางใช่ไหมนี่ใช่ครับพี่นี่ดึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอที่คำฝากระโปรงคือพี่เบียร์ก็คือทำรถอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามเรานี่เองนะเครื่องอันนี้ให้พี่แมวใช่ไหมครับอู่เสียแมวครับอู่เสียแมวดูแลทั้งหมดอยู่ตรงไหนนะฝั่งตรงข้ามนี่เลยครับฝั่งตรงข้ามนี่เหรอตรงข้ามอัพกาลันเนี่ยครับผมแล้วทำไมมาสายตั้งชั่วโมงนึงเนี่ยไปอย่าเลยพี่อ๋อเมียรู้ว่าออกจากบ้านนั้นแต่บ่ายสามพี่ไม่เตรียมผมเดี๋ยวเมียผมเล่นงานคือเราเห็นสภาพรถเตี้ยแบบนี้แต่เปิดห้องเครื่องมาตกใจเหมือนกันนะไม่ใช่ครับพี่ต้าเราจะตกใจทุกครั้งที่เห็นไม้กับอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับสร้างศัตรูไว้เยอะมันมีสิทธิ์ที่จะโดนได้นี่ใช่ครับผมนี่เบียดนะเนี่ยเบียดนิดนึงครับผมครับแล้วทำไมเบียดคือเบียดเต็มห้องเครื่องเลยนะเป็นเครื่อง SR เนี่ยจริงๆแล้วผมตอนนั้นตอนเครื่องมีปัญหาครับคันนี้ผมซื้อมาแล้วเครื่องมีปัญหาครับผมมี2ทางก็คือเครื่องเดิมเซตโบกับวางเครื่องใหม่เลยเป็นเทอร์โบเปลี่ยนใหม่เลยซึ่งผมมารู้ตัวเองว่าผมชอบเทอร์โบมากชอบเสียงชอบฟีลลิ่งการดึงนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็เลยพอดีมาปรึกษาทางพี่ปุ๊ก RP2 ครับแล้วก็พี่แมวครับครับผมครับก็เลยมาจบที่ SR Turbo ใช่ครับผมมันเป็น20 Turbo มันเป็นการลงตัวที่เครื่องไม่ได้หนักมากนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเพราะรถมันเล็กผมเดาว่าตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้เป็นรถฝัดใช่ไหมคือเป็น SR Turbo แล้วก็โมเครื่องเป็นรถซิ่งเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนนั้น SR เดิมๆครับผมครับเพราะจริงๆ SR เดิมๆกับบอดี้คันนี้ที่หนักไม่ถึงใช่มันเบามากใช่ครับมันเบามากเลยครับคือรถบอดี้เนี่ยเบาอยู่แล้วเบามากอยู่แล้วใช่ครับผมครับแล้วคือตอนแรกเป็นรถซิ่งก็คือรถซิ่งใส่ล้อ P1 อะไรอย่างเงี้ยพื้นฐานของรถซิ่งก็คือเตี้ยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เตี้ยเลยนะพี่ก็เหมือนแบบรถซิ่งทั่วไปรถซิ่งทั่วไปมีแก๊ปมีแก๊ปซุ้มล้อนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเลยหลุดมาเป็นฝัดด้วยเลยทีนี้เอาเทอร์โบเลยอย่างนี้แสดงว่าสเตปโหดเนี้ยก็คือเราทำหลังที่เราออกงานโชว์บ่อยๆถูกไหมก็เหมือนกับเล่นรถมาเรื่อยๆมากกว่าเป็นระยะเวลากว่า 6-7 ปีอย่างเงี้ยครับก็ทำมาเรื่อยๆก็คือรักในคันนี้มากเลยเนี่ยรักมากครับถึงตั้งชื่อลูกว่ามิต้านี่แหละครับอันนี้โหเนี่ยนะคือรถที่มีที่มาที่ไปที่เรารถคันนี้ก็ชื่อที่มาที่ไปหมดเลยก็เมต้าใช่ครับเป็นชื่อ MX5 ไงเมต้าใช่ครับแล้วไม่แล้วเคยเรียกชื่อลูกผิดมั้งไหมไม่ก็เมต้าเหมือนกันมีคนสงสัยครับวาง SR ใน MX5 นี่แปลงเยอะไหมครับทำยากไหมพี่แมวไม่ได้แปลงเลยครับอ๋อเหรอครับผมก็คือทำแท่นขึ้นมารับกับเครื่องก็คือพูดง่ายวันนึงถ้าผมจะเปลี่ยนกลับไปเป็นเครื่องเดิมอะไรมันสามารถทำได้เดี๋ยวไม่ได้ทุบไม่ได้อะไรเลยครับผมใช่ครับแล้วก็จะเป็นเคล็ดลับของทางเสี่ยแมวก็คือพี่แมวก็คือคันนี้ครับอย่างที่พี่แบงค์บอกตอนแรกที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนแข็งกันเป็นว่าเล่นแต่พี่แมวเขาจะใช้คานเข้าไปรองใต้แข็งเพื่อที่ว่าพอเวลารถเราเตี้ยนู่นนั่นนี่แข็งก็จะไม่มีปัญหาใช่ครับผมใช่เพราะผมเคยทีนึงครับคือป้องกันได้ส่วนหนึ่งกำลังจะไปถ่ายรูปเลยมาถึงน้ำมันนองใช่ครับนั่นงานเข้าไม่ถ่ายสิครับใครจะมีอารมณ์ถ่ายแล้วต้องมันนองมันก็เลยเป็นที่มาว่าคันนี้ไม่เคยมีปัญหาเลยพี่หมายถึงว่าเปลี่ยนอะไรตามอายุของมันอะไรเงี้ยครับแต่ไม่เคยแบบมีเครื่องพังหรือไม่เคยมีแบบหนักๆเลยนะอ๋อครับผมต้องขอบคุณนั่นแหละครับพี่แมวครับสวยขอบคุณนี่คือก็ทำให้ฟรีเหรอพี่แมวก็ทำให้ฟรีเหรอพี่ครับอย่าไปพูดเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นเล่นงานเราตอนนี้กี่แรงม้าตอนนี้ล่าสุดจูนได้420ครับ420เบียดจะขนาดใช่ครับพี่เอาเวลาไหนไปแรงมีท่อนมีข้างบนมีแคมมีรีเทนเนอร์นู่นนั่นนี่มีครบอ่ะครับผมแล้วก็คอยดีมีเทอร์โบ06ครับผมครับกล่องเอฟคอนเกิดจัดชุดใหญ่บนรถเห็นว่ารถมาฝัดแล้วเอ้ยแม่งไม่ได้แรงหรอกครับเอาทรงเดียวอย่านะอย่าเลยเชียวแต่ส่วนใหญ่มันจะเลื้อยมากกว่าพี่ครับผมเพราะว่าหน้าสัมผัสยางหลังมันแค่ไม่ถึง 50% ครับประมาณ 30% เองครับใช่ครับผมแล้วพูดถึงหน้ายางแล้วคันนี้เนี่ยล้อออฟเซตอะไรกว้างเท่าไหร่เนี่ยคันนี้จะเป็นล้อ S1 ครับผมครับผมซึ่งเป็นล้อเดิมตั้งแต่เริ่มต้นเล่นฝัดเลยครับจนมาถึงวันนี้อันนั้นมันมีที่มานะพี่เปลี่ยนครับ
ไปเบียดอันนั้นเบียดอะไรมาเป็นสีดำพี่แต่ด้วยความที่พี่แมวเซตให้มันเบียดจัดจนพอเวลาวิ่งไปมันคลูดถามว่ามันคูดเยอะไหมมันคูดแค่นี้เดียวพี่แต่ว่ามันก็กลับกลายเป็นว่าคูดไปเรื่อยขาวเลยแล้วคนก็จะถามใช่ตอนแรกมันเป็นแบบล้อหน้าใช่ครับผมแต่ล้อหน้าคือมันไม่ได้อมขนาดนั้นนะมองเผินๆนะครับนึกว่าพี่เบียร์ของเราเนี่ยทำสีนะเพราะว่าสองฝั่งเท่ากันเลยใช่ครับ แต่มันคู่จนทุกวันนี้มันไม่คู่แล้วครับไม่ดังแล้วครับใช่ครับผมคือเจียวไปเรื่อยเจียออกไปแล้วใช่ครับใช่ครับนี่ลูดไม่ดีนี่นิ้วหลุดเลยใช่ครับผมครับมันเป็นที่มาหมดครับอ๋อตอนดูดิโอ้โหคนขำว่าที่บ้านขายเคเบิลไทยกันเพียบเลยนะครับมีขายของแยกไว้ของล้อหน้าจะเป็น9ล้อหน้า9นิ้วล้อหลัง10นิ้วใช่ครับโอ้โหหน้ากว้างอลังการมากยางหลังจะเป็น225ยางหน้าเป็นน่าจะเป็น205ครับแล้วอย่างการที่เราจะเซตล้อยางให้เป็นสไตล์นี้ก็คือเราต้องมีหลักการในการเลือกล้อยางหรือการเสริมยังไงดีครับจริงๆแล้วตอนนี้ครับมันจะง่ายแล้วครับพี่เพราะว่าด้วยความที่เรามีกลุ่มก้อนฟาสต์สไตล์ที่มันใหญ่มากแล้วรถเกือบจะทุกประเภท มีที่เหมือนมีประวัติการทำหมด เราก็สามารถไปอ้างอิงจากเขาแล้วก็เอาอะแดปต์มาเป็นของตัวเองได้สมมุติ MX5 ใส่ล้อสเปคเท่านี้ใช่ยางเบอร์นี้ใช่ครับใช่ครับแคมเบอร์รถประมาณนี้ใช่แต่ถ้าทรงมันออกมาแล้วเราไม่ได้ถูกใจเราอยากได้ยางอ้วนล้อเล็กกว่านี้ก็ไปอะแดปต์ของเราได้อย่างนั้นนะครับผมก็มีแต่สมัยก่อนคือต้องซื้อชุดนี้มาลองเอาไม่ได้เอาซื้อชุดใหม่มาลองใช่พี่ลงทุนซื้อล้อเลยเนี่ยนะใช่พี่ใช่ครับมอโต้ GP ใช่ครับมอโต้ GP แยกนี้เป็นแยกรถแร็คครับโอ้โหตายก็คือพูดง่ายๆสมัยก่อนก็ต้องซื้อล้อมาลองก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าคือเจ็บกันไม่เยอะเจ็บกันมาเยอะใช่ครับอย่างที่บอกว่าตอนเริ่มแรกแล้วเรื่องคืออะไรป่ะซื้อล้อมาลองแล้วแม่งไม่ได้แม่งขายคนอื่นก็ไม่ได้ใช่ครับพี่ครับลำบากครับสมัยก่อนลำบากครับใช่ครับแต่คันนี้มีรุ่นพี่มาให้คำปรึกษาแล้วสบายใช่ครับดูห้องเครื่องมาแล้วขอดูข้างในหน่อยมาดูภายในกันดีกว่าอ๋อได้ครับหล่อจัดเลยเชียวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับที่เขาเรียกว่าคำว่าใส่สไตล์เป็นของเราเนี่ยดูครับคืออย่างแรกเราไม่จำเป็นที่จะไปต้องใส่คาร์บอนอะไรครับเราเอาความเขาเรียกอะไรความชอบของเรามานี่เข้ากับยุคตอนนี้พอดีใช่ครับเดี๋ยวเอาใช่เหรอไม่เอาพี่ไม่เอาเข้ากับยุคที่กำลังมีปัญหาอยู่พอดีเลยพอมาลงพอดีเลยแต่เรามาดูภายในกันดีกว่าครับภายในทำอะไรบ้างครับภายในก็มีงานคาร์บอนนะครับผมแล้วก็เป็นในเรื่องของพวงมาลัยนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยน่ารักมากเลยอ่ะใช่ครับไปได้แต่ใดมาครับอันนี้ได้จากเชียงกงพี่แล้วก็ผมมาทำเนมเพจของผมเองเป็นอโลฮาครับผมอ๋อทำตรงกลางเองแป้นตรงนั้นเองใช่ครับพอดีอันนี้อาชีพผมครับการงานเนมเพจมีโฆษณาร้านเรื่อยๆเลยนะมีอาชีพใหม่ อันนี้แฝงโฆษณาเลยทายอินเรื่อยๆเลยนี่คือก็พูดง่ายๆครับที่มาของฝัดก็คือไม่จำเป็นต้องใช้ของที่แพงคือสามารถเราสามารถให้มันเป็นตัวตนเรามากสุดเราไปเจอของในเชียงกงเฮ้ยชอบแล้วก็มาคัสตอมให้มันเป็นไม่ใช่ว่าไปคนกระแสนี้เทเป็นแบรนด์เนมนี้จะต้องซื้ออย่างนี้ไม่ไม่ถ้าพี่สังเกตรถผมจะไม่มีแบรนด์เนมเลยนะครับจะไม่มีอะไรที่มันเป็นแบรนด์เนมใช่นี่ก็ครับผมอันนั้นเป็นรูปอะไรครับน่ะอันนั้นเป็นรูปเมียครับภรรยาครับใช่เปล่าใช่ครับจริงเหรอสาวเซ็กซี่ครับตอบเอาใจเมียอย่างนี้เดี๋ยวเอาเงินไปร้านองการใช่ครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นการหุ้มด้วยลายทหารหมดเลยใช่ครับก็คือไม่ให้เบื่อจำเจกับลายคาร์บอนเกินไปเลยตัดลายคาร์บอนเข้าไปใช่ครับผมใช่ครับผมครับแต่ก็ยังมีแอบสติ๊กเกอร์บอมอยู่นะสมัยก่อนนี้คือกำลังฮิตมากๆนะใช่ครับสมัยก่อนนี้ต้องสติ๊กเกอร์ใช่ไหมอันนี้ที่พี่เห็นคือตั้งแต่เมื่อผมเริ่มต้นเล่นฝัดครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยผมก็ยังคงมันไว้เพื่อที่ว่าให้เราเป็นเมมโมรี่ครับคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะแปะสติ๊กเกอร์เล็กๆลงไปทีละชิ้นพับลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีแบบสำเร็จรูปออกมาที่เป็นทั้งบานผมไม่ได้อะไรนะพี่แต่ว่าตอนนั้นน่ะผมเรียกได้ว่าไม่แน่อาจจะเป็นเพราะผมที่ทำให้มีสติ๊กเกอร์บอมที่มันจริงป่ะใช่อันนี้เท่าที่ผมเคยวิเคราะห์นะพี่ก็เพราะว่าจริงๆแล้วกระแสเค้าเรียกสติ๊กเกอร์บอมเนี่ยก็มาจากมันยังไม่มีสมัยก่อนใช่ครับคือจริงๆมันเริ่มมาจากเมืองนอกที่เค้าเตี้ยๆอย่างเงี้ยแล้วก็เบียดแล้วก็แตกแล้วเค้าก็ไปแปะก็คือไม่มีตังค์ทำสีประมาณนั้นนะครับแปะคือการหลุดไว้ทีเรื่อยๆเอาจริงๆนะจุดเริ่มของฝัดถ้าเมืองนอกจริงๆแล้วก็
ป็นคนที่เล่นรถธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีงบประมาณสูงมากแล้วเขาทำรถกันที่บ้านเองแล้วโชคมันสุดไม่ตั้งใจไม่ได้เร็วขนาดนั้นโอ้โหจะโชคสุดมันจะสวยอะไรขนาดนั้นใช่ผมขอสุดสักคันได้ไหมแหมสุดสเปะเจียนี่ผมเพิ่งจะมาแอบเห็นดีเทลขนาดสติ๊กเกอร์เวิร์กก็ยังเป็นลายทหารนะครับใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นสติ๊กเกอร์เวิร์กที่เขาติดกันตามทั่วไปอะครับอันนี้ล่าสุดได้มาจากที่ญี่ปุ่นมีอันนี้คือตรงรุ่นเลยเหรอคือผมไปพอดีไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็พอดีน้องอาร์มอะครับครับเขาทักผมมาใช่ครับเขาทักผมมาว่าพี่เบียร์มีงานสแตนที่ญี่ปุ่นพอดีนะเป็นงานฮอตสปริงซัมเมอร์ครับผมผมก็เลยบอกกับทางรุ่นพี่ที่ไปบอกว่ารุ่นหน้าไปเลยอยากไปดูงานผมก็ได้สติ๊กเกอร์นี้มาครับเป็นสติ๊กเกอร์เวอร์ชันล่าสุดของ W Work ครับผมอ๋อหูพอดีเลยใช่มันพอดีเลยครับไม่ได้ว่าตัดเองไม่ได้อะไรไม่ใช่ตัดเองนะครับใช่ครับติดสดๆร้อนๆเลยด้วยใช่ครับแล้วผมก็ไปตัด W ออกเพราะว่ามันใหญ่เกินการล้อผมแต่ละคนเขาบอกเสียดายแต่ผมชิวๆครับพี่เราเอาให้มันเข้าสไตล์เรามีคนถามครับว่าลมยางอย่างนี้ต้องเติมเท่าไหร่ถ้าแบบดึงถ้าตามหลักแล้วพี่เติมตามปกติเลยครับผมแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ล้อเรามีเริ่มซึมครับครับก็เติมให้มันมากกว่าปกติหน่อยอย่างเช่นว่าสมมุติว่าควรเติม35 40ผมก็เติม45อะไรประมาณเนี้ยเต่งไปเลยใช่ครับเต่งไปเลยใช่ครับผมครับแต่มันก็เหมือนกับเป็นวิถีของแต่ละคนมากกว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จพี่ใช่ครับเอานี้เอาแบบถามพี่เบียร์เลยเปลี่ยนยางบ่อยแค่ไหนเอาจริงๆนะพี่คันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ต้องถามก่อนขับบ่อยใช่หรือเปล่าใช่ครับคือสมัยก่อนขับบ่อยพี่แล้วก็มาช่วงที่ผมเริ่มมีลูกผมก็เลยไม่ได้ขับเลยเกือบ3ปีแบบ3เดือนขับครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยจอดสตาร์ทอย่างเดียวจนตอนนี้ลูกเริ่มโตแล้วผมก็เริ่มเอามาใช้ได้จะขายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆอ่ะแทบจะลืมไปเลยแล้วหลังๆพอเบียร์เริ่มเค้าเรียกอะไรเริ่มเอาคันนี้ออกมาวอร์มเราก็เลยแบบอยากย้อนวันๆเหมือนปลุกกระแสอีกรอบนึงไม่อยากจะครับแต่ก็ไม่ใช่คนรันวงการขนาดนั้นเข้าใจเข้าใจครับผมแต่พี่ต้าผมเห็นน่ะคุณน่ะเดินหลายรอบแล้วคุณระวังท่อเอออ๋อครับผมแล้วคงจะแข็งจะขาดแล้วเนี่ยสมัยก่อนนี่แหลมเฟี้ยวเลยนะพี่แหลมเฟี้ยวแบบผมมีความรู้สึกกลัวเดี๋ยวพี่มอเตอร์ไซค์เขาจะเฉี่ยวก็เลยอันนี้ให้พี่หนึ่งทำครับพี่หนึ่งกะลาเอ็นวันใช่ครับผมต้องขอบคุณมากๆพี่แกน่ารักมากโชคของอะไรครับคันนี้โชคคันนี้เป็นเทอินแต่ว่าเอ้ยเป็นคัสโคครับพี่แต่ว่าเป็นคัสโคมอดิฟายแล้วให้พี่แมวนี่แหละครับจัดการให้พี่แมวอีกแล้วทำเพื่อให้คันนี้ทั้งคันคือพี่แมวคนเดียวเลยครับใช่ครับก็คือจัดออกมาให้เป็นทรงนี้เลยอย่างที่ผมบอกว่าผมทำรถเป็นสไตล์ของผมไม่แคร์แบรนด์ไม่แคร์อะไรไฟท้ายพี่สังเกตไหมจะถามเลยคล้ายไหมคล้ายอะไรไหมคล้ายไฟท้ายรถอะไรไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าเกิดคนเล่น MX5 จะไปใส่ไฟท้ายตรงรุ่นซึ่งคู่เดียวพี่สองสามหมื่นนะใช่อันนี้คู่เดียว300บาทครับมันคือไฟท้ายของอะไรนี่มันไฟอย่าบอกนะพวกไฟแบบรถ10ล้ออ่ะพี่จริงเหรอท้ายรถ10ล้อสวยด้วยนะเป็น LED เอ้ยเปิดให้ดูหน่อยได้มั้ยพี่ได้ได้ๆพี่แต่พี่จะมองเห็นหรือเปล่านี่นะครับก็เอาจริงๆนะผมชอบการที่ทํารถเป็นแบบนี้มากกว่าคือเราจะเห็นอยู่ค่อนข้างหายากในบ้านเราที่ว่า DIY หรือใช่พี่มันเหมือนได้ครับนี่ไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยไม่เห็นเห็นอยู่พอได้ไหมเบรกชัดกว่าป่ะโอ้โหนี่ไม่บอกไม่รู้เลยว่ะนึกว่าขโมยไอ้นี่ LED ไฟที่บ้านมาผมนึกว่าอะไรรู้ป่ะผมนึกว่าไฟพาที่เวลาจัดคอนเสิร์ตใช่ใช่ใช่ขายที่ขายแล้วแรกนึกว่ามันเหมือนไฟคอนเสิร์ตเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตามตรงรุ่นของเองเป็นไฟพี่ไฟมันจะต้องประกบด้านนอกของกรอบแล้วก็ยึดข้างหลังใช่ครับแต่ว่าพี่แมวโมดิฟายให้เป็นนี่ยึดด้านในเลยข้างในดีกว่าจริงน็อตนอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าคือมันก็เหมือนอะแดปไปเรื่อยๆได้ช่างที่เข้าใจสไตล์ของแต่กว่าจะรถด้วยแต่กว่าจะเข้าใจก็เลียแข้งเลียขาพี่แมวพอสมควรครับแกจะเป็นแต่พี่แมวดีพี่อันนี้ก็ไปได้ที่งานแฟตเลสที่ญี่ปุ่นใช่ครับเลขทะเบียนนี่มีความเกี่ยวข้องกับฝัดไหม3210โก้ไงพี่ไอ้ที่กุดขูดป้ายหลุดไอ้ที่กุดขูดไอ้ที่กุดขูดนี่ผมเอาไปทำเองพี่เอาไปถูกับถนนใช่อันนี้จริงเหรอเนี่ยเราเล่นพี่เราเล่นหรือว่าจะเอาไว้ทำแบบเบียดทะเบียนเก่ามากแล้วพี่ครับผมครับคือ3210แล้วก็คือ
ถอยไปพี่ถอยลงไปเรื่อยใช่ไหมแบกไปเรื่อยที่เบียดเบียดนี่เขาตีคนถามไงอ๋อเดี๋ยวตากล้องเดี๋ยวมึงถ่ายเสร็จแล้วมึงโดนตัวพอฟัดพอเวียกันเลยนะขอดูข้างหลังไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับเรียบๆเลยครับผมครับนี่แล้วก็มีนะครับคือคนที่เขาสไตล์ฝัดเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเร็วใช่ไหมมีคนบอกว่าอยากให้โชว์แบบว่าขูดลูกระนาดโชว์ด้วยเพื่ออะไรครับพี่นี่พี่ผมมีอะไรให้โชว์มีแบบว่าเขาเรียกคือสมัยก่อนฝัดเขาต้องมีอะไรนะแรกๆมีขึ้นเนินโชว์ผมต้องบอกที่มาก่อนพี่ด้วยความที่บ้านผมอะเนินสูงที่จอดรถอะครับผมก็เลยยึดน็อตแค่2ตัวแล้วก็รัดเคเบิลไทยสองตัวตรงนี้ครับ1แล้วก็2ฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งครับทำไมที่มาทำไมถึงว่าผมต้องใช้เคเบิลไทยเพราะว่าผมต้องการปลดเร็วได้พี่อ๋อใช่ครับคือเวลาก่อนเข้าบ้านผมก็ตัดเคเบิลไทยออกตึ๊ดตึ๊ดถอดกันชนแล้วก็ขึ้นบ้านแต่ด้วยความที่นี่เมามานี่ไม่ต้องเอาเลื่อยมาเลื่อยกันเลยเหรอสั่งเมาพี่สั่งเมาเดี๋ยวแล้วอย่างนี้ต้องตัดทุกครั้งที่เข้าบ้านอ่ะดิแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีลิ้นล่างนะพี่คิดดูว่าถ้าเกิดรถผมอย่างเงี้ยถ้าผมมีลิ้นล่างมันก็จะแบบเตี้ยมากใช่ครับผมก็เลยเอาออกแล้วพี่ด้วยความที่อยากทำรถให้มันคลีนแต่ว่าพอออกเสร็จปั๊บมันก็ยังโดนอยู่ดีพี่ตรงนี้ไปแล้วนะเนี่ยยูรีเทนเนี่ยพี่ไปแล้วไม่รอดใช่ครับก็เลยซื้อเคเบิลไทยมาขายถูกต้องพี่เอาไม่ใช่ขายแล้วคือจริงๆเขาซื้อมาเยอะแหละเพราะเขาต้องตัดทุกครั้งที่เข้าบ้านใช่ครับผมก็เลยขายซะเลยก็เหมือนจิ๊กแม่พี่จิ๊กแม่ช่วงนี้จะออกงานบ่อยหน่อยใกล้จะถึงงานแล้วก็แต่ตอนนี้ไม่ต้องตัดแล้วพี่ตอนนี้ไม่ต้องตัดตอนนี้เพราะว่าขายบ้านไปแล้วไม่ใช่ก็ดูในเกมบันไดทั้งคันเลยครับเพราะว่าลิ้นหน้าแล้วใช่ครับผมใช่ครับผมก็เรียกได้ว่าคือเป็นอีกแนวทางสำหรับเพื่อนๆน้องๆที่แต่งรถคือเราไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงถ้าเรามีไอเดียเราสามารถใส่ไอเดียผมว่ามันไปได้ผมว่ามันสนุกกว่านะใช่ผมก็ว่านะครับสนุกกว่าที่ว่าเราได้ครีเอทรถเองเราได้ใส่ความชอบของเราไปอะไรดีกว่าไปตามเขาเรียกว่าสำเร็จรูปทุกอย่างสุดท้ายแล้วคือผมไม่มีตังค์ไปซื้อของแบรนด์ไงพี่คือลึกแล้วนั่นคือเหตุผลหลักใช่เกวัตตัวเท่าไหร่เบาะเป็นแสนเองแล้วแม่ใหญ่เท่แล้วใช่เกือบเท่แล้วตอนแรกหล่อแล้วตอนแรกเท่เลยมีความตอนนี้ดูจนเลยเนี่ยมีความจริงใจไม่ครับก็อันนี้เป็นเรื่องจริงครับคือเราสามารถใส่ไอเดียของเราลงในรถของเราเนี่ยแหละไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ของแพงใช่ครับใช่ครับเอาจริงแล้วการทำรถนะครับผมว่ามันต้องทำให้เป็นสไตล์เราเป็นของเราคือรถคันนี้มาเนี่ยรู้เลยว่าเป็นใครใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องขายเลยนะพี่ใช่เราห้ามขายก็ถึงอยู่เหมือนขายชีวิตตัวเองไปเลยนะเหมือนขายจิตวิญญาณไปไม่ถ้าเราทำคันใหม่แล้วก็เฮ้ยนี่คือเขาเรียกว่ารถที่ตอบโจทย์กับรายการอีกหนึ่งคันสติไลท์ก็คือเป็นไลฟ์สไตล์ของคนจริงผมชอบให้แบบเป็นแบบอย่างนี้เพราะว่าเอาจริงๆนะสมัยตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเวลาเล่นเฟซกันเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นหน้าเจ้าของเลยเป็นรูปรถทุกคนจะใช้รูปรถตัวเองคือทุกคนจะรู้ว่าอ๋อไอ้คันเนี้ยคือมึงนะใช่ครับผมก็คือเราจะไม่ต้องเห็นหน้ากันเราจะรู้เลยว่าคือดูที่รถแทนใช่ใช่ครับพี่จะเป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าสั่งคนเล่นรถที่นู่นใช่ครับก็นะเดี๋ยวก็รองานฝัดครับผมฝากงานฝัดอีกทีนึงพี่งานฝัดอีกทีนึงครับก็คืองานฝัดนะครับเป็นชื่อนันกังพรีเซนต์ฝัดสไตล์2019นะครับผมแล้วก็จัดที่วันที่12พฤษภาคมนี้วันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์ใช่ครับผมที่โกดังโรงสีข้าวหรือไม่ไปติดตามที่ฝัดสไตล์กรุ๊ปใน Facebook ก็ได้ครับผมพิมพ์ว่าฝัดสไตล์เลยครับผม S L U S H S T Y L E ก็จะขึ้นเลยก็จะขึ้นไม่มีไทยแลนด์ไม่มีอะไรไม่ต้องมีครับเป็นเพจอันนึงแล้วก็เป็นกรุ๊ปอันนึงครับผมครับผมคือเราโปรโมททาง2ทางนี้ okay. ใช่ครับผมใช่คือรถในงานเนี่ยตอนนี้ลงทะเบียนกันเต็มแล้วเต็มแล้วครับสมมติว่า48ชั่วโมงเพื่อนๆที่อยากจะไปร่วมงานอยากไปดูงานเชิญเลยครับยินดีเลยครับมีค่าใช้จ่ายอะไรมั้ยเอ่ยไม่มีครับฟรีตลอดงานฟรีด้วยครับผมครับคือไปถึงจอดรถด้านที่เขามีให้จอดก็แล้วเข้างานได้เลยแต่ซื้อข้าวกินเองนะครับโอ้โหถ้าจะเลี้ยงข้าวก็จะเลี้ยงไปแล้วไม่ใช่โรงเจนะคุณผู้ชมใช่ครับผมแต่ก่อนที่จะไปลองรถกันผมอยากฟังเสียงนิดหน่อยได้ไหมอ๋อได้ครับเสียงได้ครับใช่เสียงพี่อ่ะเสียงพี่อ่ะใช่เบียดไปข้างหลังคนครับไม่ต้องมีแค่ยืนก็พอแล้วครับผมกริ้งอ๋อกริ้ง
พราะเสียงเพราะคือแค่เสียงอ่ะแค่จะมาคิดอยู่ข้างๆแล้วแซดๆด้วยนี่ก็คิดผิดแล้วนะอาจจะเป็นเพราะว่าท่อตรงครับพี่มีเสียค่าห้องงานมีครับไม่เสียนะครับมีค่าห้องงานนะครับอ่ะครับพี่เบียร์เราต้องตามสเต็ปรายการเราสักยูเทิร์นหนึ่งก็ได้ยูเทิร์นไปนั่งเล่นหน่อยได้ได้เลยครับเชิญเลยครับผมยินดีครับพี่ตีหนึ่งตีที่หน้านะนะนั่งไม่ได้อ๋อเอาไม้ตีผมคือต้องบอกว่าการนั่งรถเนี่ยสิ่งที่ลำบากที่สุดคือไวเลสที่ตูดเอาผมไว้ข้างบนสิเอาเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปลองฟิลเบียร์เดือดหน่อยเขาดูรถวิ่งก่อนเบียดเบียดซะหน่อยใครแล้วผมอาจจะปิดแบบงงๆเพราะว่าเล่นไม่เป็นเอาจริงแล้วอะตากล้องไม่ได้มาด้วยเพราะว่ารถที่เรานั่งครับดูครับมันนั่งได้แค่นี้ครับมันเบียดมากพี่มันแคบมากคือนอกจากล้อเบียดแล้วตอนนี้ผมยังกับเบียร์ก็เบียดกันด้วยได้อารมณ์จริงครับดูข้างหลังผมโลบาแบบคือผมชอบการที่ว่าเรื่องอะเราคัสตอมเป็นสไตล์ที่เราชอบครับดูข้างหลังนะเป็นไรเข้ากับธีมยุคตอนนี้พอดีเสียงได้อารมณ์มากคือคันนี้ก็ไม่ค่อยได้ขับแล้วใช่ไหมตอนนี้จะเริ่มเอามาขับบ่อยแล้วครับพี่ใช่ครับเพราะว่าลูกเริ่มโตแล้วครับอ๋อก็คือต้องมาวอร์มบ้างเนาะไม่งั้นใช่ครับไม่งั้นมันพังพี่ไม่งั้นมันจะพังเสียได้เอาใช่ครับใช่ครับเสียตังค์แต่ไม่ได้ขับไม่เอาดีกว่าก็อยากให้มีงานดีๆบ่อยๆเนาะครับใช่ครับผมแล้วงี้วางแผนกันไว้ว่าจะจัดกันทุกปีไหมหรือว่ามีหน้าว่ากันทีจริงๆแล้วพยายามจะจัดให้ได้ทุกปีใช่ครับผมเพราะว่าหลังจากนี้ก็อย่างที่บอกว่าที่หายไปก็เพราะว่ามีลูกใช่ครับผมก็อยากให้มีงานดีๆเกิดขึ้นกับประเทศเราใช่ครับใช่ครับมันก็รันวงการงานธุรกิจใช่ครับยิ่งมีงานเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นใช่ครับผมใช่ครับกระตุ้นให้คนอยากแต่งรถจริงๆต่างประเทศแม่งมีกันทุกเดือนเลยนะใช่ๆครับใช่ครับไปกันไม่หวั่นไม่ไหวไปเลย
องเสียงเสียงพร้อมมากครับพอเป็นน้ำจิ้มครับพอเป็นน้ำจิ้มใช่ครับแต่เราเข้าใจเลยว่าเขาเรียกไงอ่ะรถที่แคมเบอร์ลบมากๆครับมันดิ้นอยู่แล้วพี่มันดิ้นครับใช่ครับคือก็400กว่าม้าด้วยแถมหมู400นี่จริงๆก็เยอะนะครับแล้วก็มันได้แค่พอประมาณพอสักพี่เบียร์เราเริ่มติดใจเพราะรถไม่ค่อยได้ขี่ผมว่าอันนี้เราไม่ได้ขอนะขอแล้วพี่เดี๋ยวต้องไปลำบากพี่แมวอีกพี่เฮ้ยถูกวิ่งดีนะครับผมคือสนุกคือเอาจริงมันก็เป็นอารมณ์มันๆซาวมันๆครับแต่ว่ามันจะเลื้อยด้วยเนื่องจากแคมเบอร์ของรถใช่ครับใช่ครับเอาพอหอมปากหอมคอครับโอเคกลับเข้าถิ่นปกติไม่ค่อยซัดรถหรอกพี่ก็ดูแล้วล่ะครับครับผมแล้วดูแล้วนี่แต่ก็ไม่เห็นได้ยินเสียงขู่เลยนะอะไรเลยเผื่อจะได้เห็นว่ามันขู่ยากขนาดไหนเดียวกันเป็นสไตล์บัตรแมนครับอันนี้พี่เขาไลน์อยู่ข้างหลังลองดูรถพี่ตู่ก็ได้พี่ไปวนดูครับข้างแซวจังเลยนะในไลฟ์โอ้โหนี่กลายเป็นรวมตัวของพี่หนุ่มมาดีครับนี่พอเรารู้อะไรที่นี่นี่โอ้ FC ตามมาเต็มนะนี่ใกล้เลย FC พี่เบียร์อันนี้อยู่ใกล้เลยเจ้าพ่อรถเตี้ยรถ AP 1คนครับพี่หนุ่มรถย่อกลาดเรื่องเนี่ยเจ๊เขาแซวตลอดไลฟ์เลยว่าแซวไม่หยุดเลยเจ๊แซวไม่หยุดเลยพี่หนุ่มมีรถอะไรเด็ดบอกว่าได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรายการเลยได้เลยเดี๋ยวจะมันตอนนี้มีรถพี่หลีเพิ่งเสร็จอีก 1,190E 190E เฮ้ยอยากไปอ่ะอยากไปคุยกับพี่นั้นเดี๋ยวหาเวลาเราไปบุกไปบุกถึงอู่ดีกว่ายินดีต้อนรับเสมอพี่แบงค์ตามนะได้เดี๋ยวจัดการให้ป่ะเราว่าได้รถมาใหม่เหรอไปดูหน่อยรถใหม่นี่มีรถใหม่ด้วยพี่หนุ่มรถเก่าเอ๊ะแล้วมาใส่ Honda ได้ยังไงไม่ธรรมดาแน่นอนไม่จบแค่นี้แน่นอนพี่ต้องไปอู่พี่หนุ่มมีแต่หนังสือ Honda นั้นเลยเขาลึกๆจริงๆเขาใส่ Honda กลับมาเสียแล้วว่างั้นรถนะพี่รถนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปบุกลังพี่หนุ่มได้เลยได้เลยอีกทีนึงนะครับโอเคมาเรามาปากปิดกันก่อนตรงนี้โอเคได้เลยงานเสียงได้ไหมเนี่ยเอาพี่หนุ่มมาปิดงานได้ไหมเอาไหมเอามาฝากงานเดี๋ยวรอไปรอบหน้าก็ขอฝากงานนะครับดันกังพรีเซนต์ฟัสไตล์2019นะครับผมจ
ะเกิดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้ครับผมครับแล้วก็ยังไงติดตามข่าวสารได้ในกลุ่มหรือเพจของฝัดตายก็ได้ครับครับสะกดเลยครับฝัดตายครับผมครับแค่นั้นเองครับบอกไว้เลยว่าหายไป3ปีมันต้องมีอะไรดีแน่นอนอันแน่นอนใช่ครับเพราะว่าน้ำนี่จะล้นโกดังเลยไม่เอาน้ำก้อนเลยโอ้โหอันนั้นไม่ดีนะใช่ครับรถแต่ละคันเนี่ยใช่ครับเฟซบุ๊กพี่เบียร์หน่อยครับให้พี่ได้ครับมาหน่อยก็เบียร์ครับผมนัทวุฒิเบียร์ครับครับผมแค่นั้นเลยตรงตัวเลยใช่เพื่อนเต็มแล้วแต่กดติดตามได้ยังไม่เต็มครับไม่ได้เพื่อนเยอะเพื่อนเลย 4,700 คนนะรีบแอดมานะครับเป็นสะกดใหม่ให้เป็นสะกดนะครับก็เป็น N A T TAWUT ไม่มีแล้วก็เบียร์ครับผมใช่ครับผมง่ายเลยใช่ครับผมถ้าเกิดเข้าไปในฝันก็จะเห็นเบียร์โพสต์อยู่ครับเข้าไปตามลิงก์ในนั้นเพราะว่ามีเบียร์โพสต์อยู่คนเดียวแหละใช่ก็ฝากไว้ด้วยครับงานดีๆของพี่น้องชาวฝันใช่ครับผมที่12เดือน5นี้ครับผมวันอาทิตย์วันหยุดไม่มีอะไรหน้าร้อนก็เป็นงานดีๆครับผมที่คนเราคนตั้งใจทำงานจัดงานก็จัดมาให้เราเชื่อว่าอลังการแน่นอนครับไปดูเป็นไอเดียที่มาทำรถของตัวเองเพื่อจะมางานนี้ใช่ครับถูกต้องครับใช่ครับพี่แป๊บฝากรายการด้วยครับโอเคครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากรายการสตรีทไลท์ของผมแล้วก็พี่ต้านะครับครั้งหน้าเราจะไปรุ่นอะไรก็ฝากตามหรือถ้าใครรถที่เก่งเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ยังพี่หนุ่มมาเนี่ยดีแล้วดีแล้วดีแล้วเอาได้ใครแบบคิดว่าตัวเองเก่งถ้าต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ข้อความอะไรบอกไปสิได้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องขอขอบคุณพี่แบงค์นะครับครับผมครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับผมมาแล้วอย่าลืมดูเดลี่แล้วอ่ะพี่ต้าฝากก่อนอีกครั้งใช่ไหมครับกดเข้าเฟซบุ๊กเลยแล้วก็กดที่เพจกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับการแจ้งเตือนกดอะไรทุกอย่างที่กดได้กดไว้ก่อนแล้วก็ไปที่ YouTube ด้วยฮะบ็อกซ่าเรซซิ่งชาแนลครับกด subscribe มายังซับสไครบ์ครับแล้วก็เอามึงพูดเองก็ได้มึงใกล้ใกล้ใกล้ใหม่มึงพูดเลยโอเคไปอะไรนี่คืออะไรวนนี่คืออะไรวนมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีนะครับขับอีเคนายดีกว่าเว้ยWe'll be right back.